กาตาร์เจ้าภาพสั่งรื้อสเตเดียม974สนามแข่งขันบอลโลกทันทีหลังจากที่ไม่ใช้งานแล้วถือว่าใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับสเตเดียม974สังเวียนแข้งที่ถูกสร้างขึ้นเป็น1ในสนามหลัก8สนามนะครับเพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์รับหน้าสื่อเป็นเจ้าภาพซึ่งเกมล่าสุดที่ทัพแซมบ้าบราซิลถล่มเอาชนะสมขาวเกาหลีใต้ไปได้แบบขาดลอย4-1ในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันจันทร์ที่5ธันวาคมที่ผ่านมาจึงถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่สนามกีฬาแห่งนี้จะได้ถูกใช้งานนะฮะโดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้ออกมายืนยันว่าพร้อมที่จะรื้อถอนสนามกีฬาแห่งนี้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นหลังจากที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อจะใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเพียงแค่7เกมเท่านั้นสำหรับสเตเดียม974นะครับมีความจุ 40,000 ที่นั่งตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือของเมืองลาสอาบูอาบูดในกรุงโดฮาที่ถูกสร้างขึ้นด้วยตู้คอนเทนเนอร์จำนวน974ตู้นะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การเดินเรืออันเป็นมรดกทางอุตสาหกรรมของกาตาร์นะฮะนอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนเมื่อเทียบกับการสร้างสนามแบบทั่วไปนอกจากนี้นะครับสนามนี้ยังเป็นเพียงสนามเดียวที่ถูกจัดการแข่งขันคู่ที่เตะในช่วงเย็นเท่านั้นซึ่งอุณหภูมิค่อนข้างจะเย็นกว่าตอนกลางวันเนื่องจากไม่มีเครื่องปรับอากาศนะฮะซึ่งทางกาตาร์ประเมินแล้วจะไม่สร้างสนามใหญ่โตเพราะต้องใช้งบประมาณในการดูแลเป็นจำนวนมากเหมือนที่แอฟริกาบราซิลรัสเซียเคยประสบปัญหามาก่อนนะฮะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของสนามกีฬาสเตเดียม974ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เพราะเนื่องจากมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะซึ่งทางประเทศกาตาร์จะนำวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อส่งต่อไปให้ประเทศที่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้นต่อไปนะครับก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนผิดหวังจากทีมไหนทีมที่เราเชียร์อยู่นะครับยังไปต่อหรือตกรอบไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนก็อย่าไปพนันอะไรกันมากมายเดี๋ยวจะเครียดกันเปล่าๆนะครับดูกีฬาเพื่อความเพลิดเพลินและความสนุกดีกว่านะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ